นี่เช้าในวันที่สี่นี้ทรงรับนิมนต์มาเสด็จยังวังของพุทธอนุชาผู้ทรงมีพระนามว่านันทกุมารประสูติการจากพระนางมหาประชาบดีผู้ร่วมพุทธชนกแต่ต่างพระชนนีซึ่งวันนี้มีงานอาวาหะมงคลวันอภิเษกสมรสอันโอฬารนันทกุมารกับนางกัลยาณีเสร็จภารกิจแล้วองค์มหามุนีตรัสวาจีกล่าวคาถามงคลแล้วพระทศพลยืนบาทให้นันทกุมารเด็ดจากวังโดยมีรังรอนานนั้นถ้าไม่อาจค้านขอคืนบาทพระศาสดาได้แต่หวังลงจากวังถึงหน้าพระลานพระเชษฐานั้นคงรับบาทมิคลาดกล้าครั้นถึงจุดหมายมิได้ทรงนำพาคิดต่อมาถึงนอกวังคงรับไปส่วนว่านางกัลยาณียอดเทวีคู่สมรสงดงามกระไรได้ข่าวพระชินสีพระอนุชานั้นไปให้ร้อนพระทัยรีบตามไปทันทีแล้วเอ่ยวจีเตือนให้กลับโดยไวนั้นกระวนกระวายฟังเสียงสั่งชมชายให้ไว้วันรันจวนอยากกลับไปพบอรไทยเนื้อนวลในใจยิ่งให้หวนปวนปั่นกระสันสวงมีกล้ากราบทูลถวายใดๆนั้นทั้งปวงจำฝืนสวงจนล่วงถึงมิโครธารามเสด็จถึงพระคันธกุฎีองค์พระมุนีทรงรับบาทแล้วจึงตรัสคำนันทกุมารเอ๋ยจงเชยชื่นรสพระธรรมอันงดงามแสนสุขล้ำอำไพจงตั้งใจใฝ่ในการบรรพชาถ้ากุมารมีกล้าต้านพุทธฎีกาเคารพยิ่งหนักหนาในพระเชษฐาจึงจำยอมแม้นายหาไทยจะมองไม่ตรมตรอมดวงจิตไม่คิดพร้อมยอมบวชอย่างจำใจคงร่ำแต่พร่ำหาภรรยาผู้พันพระไทยมีเคลื่อนคลายหายจากไฟเสน่หาพระนันทกุมารผู้นี้ก็คือพระอนุชาต่างมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะอันเกิดแก่พระนางมหาประชาบดีน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเทวีซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะได้ยกขึ้นเป็นพระมเหสีหลังจากพระนางสิริมหามายาเทวีได้ที่วงคตแล้วนั่นเองที่บรรพชานั้นใจไม่มีความยินดีในการบรรพชาเลยแต่ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งในองค์พระเชษฐาไม่รู้จะหลบเลี่ยงหรือหาทางออกอย่างไรเมื่อพระพุทธเชษฐาตรัสว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดพระนันทะก็เลยรับปากไปว่า
ข้าพระองค์จะบวชพระเจ้าค่ะพุทธังสรณังคัจฉามิทั้งที่ใจไม่มีความปรารถนายินดีแม้แต่น้อยภายในดวงจิตครุ่นคิดคำนึงถึงแต่พระพักของนางชลบทกัลยาณีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งแต่งงานกันและถ้อยคำจำนันของนางที่ร้องสั่งเตือนให้รีบกลับจึงมีจิตกระสันกำหนัดคำนึงถึงนางตลอดเวลาไม่มีใจใฝ่ในการบรรพชาบำเพ็ญภาวนาแต่ประการใด